ไปต่อกันที่ YG Entertainment เช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่าจะมีศิลปินเสมือนมนุษย์จริงนะฮะชื่ออะไรหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูกันครับหลังจากประกาศโปรเจกต์เตรียมคัมแบ็กของวง Big Bang รวมถึงเพลงใหม่ของบอยแบนด์น้องใหม่อย่าง Treasure นะฮะที่ปล่อยไปก็ปังทะลุชาร์ตไปทั่วโลกล่าสุดอีกหนึ่งข่าวที่สร้างความฮือฮาให้กับทาง YGK Plus ครับซึ่งก็อยู่ในค่ายของ YG Entertainment หนึ่งในค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เหมือนกันครับก็คือการยืนยันเซ็นสัญญาดึงตัวฮันยูอานางแบบมนุษย์เสมือนคนดังมาร่วมงานนั่นเองครับทั้งในส่วนของผลงานเพลงงานโฆษณาและงานบันเทิงอื่นๆพร้อมกันนี้ครับทาง YGK Plus ครับเตรียมให้ฮันยูอารับหน้าที่เป็นศิลปิน AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ในโลกนะอุตสาหกรรม Metaverse หรือว่าจักรวาลนฤมิตนั่นเองครับซึ่งงานนี้ครับก็มีทั้งคนที่เชียร์และก็ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยนะครับโดยฝั่งที่เชียร์ก็บอกว่าดีนะจะได้ไม่ต้องมีลากิจลาป่วยส่วนฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่ารู้สึกแปลกๆและก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเปรี้ยงหรือแป๊กกันแน่ครับ